จะปล่อยได้อย่างไรว่าเป็นความบกพร่องโดยสุจริตที่ต้องไม่ลงโทษท่านได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้แหละที่อธิบายมาทั้งหมดผมก็เชื่อมั่นว่าท่านอยู่ในสถานการณ์ลำบากนะที่จะรอดพ้นจากคำวินิจฉัยครั้งนี้ได้ชนชาวไทยกรณีเช่นนี้ที่เกิดขึ้นกับนายกเศรษฐาก็เช่นเดียวกันครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะแล้วท่านจะเอาคนมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรในการใช้อำนาจสั่งกระทรวงทบวงกรมที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยอย่างนี้เนี่ยจะปล่อยได้อย่างไรว่าเป็นความบกพร่องโดยสุจริตที่ต้องไม่ลงโทษท่านได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้แหละที่อธิบายมาทั้งหมดผมก็เชื่อมั่นว่าท่านอยู่ในสถานการณ์ลำบากนะที่จะรอดพ้นจากคำวินิจฉัยครั้งนี้ได้นี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับว่าเราก็เชื่อมั่นในการที่นำเรื่องนี้เข้าไปสู่ศาลซึ่งแน่นอนผมเคารพนะศาลเพราะว่าหลังจากที่ศาลได้รับคำร้องแล้วเนี่ยท่านก็มีกระบวนวิธีพิจารณานะในระบบไต่สวนนะศาลจะไม่ได้ฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรอกแต่ศาลเนี่ยเห็นประเด็นแล้วศาลก็มีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงไม่ได้เอาภาระไปปล่อยไว้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท่านจะเป็นกลางโดยเข้าข้างทั้งสองฝ่ายให้แต่ละฝ่ายเต็มที่เลยครับเสนอความเห็นมาซึ่งตรงนี้แหละครับคำวินิจฉัยที่สำคัญนะในวันที่14ที่จะเกิดขึ้น